คลื่นความถี่ที่กสทชจะมีในการทําโครงการดิจิทัลเรดิโอมีไหมผมเชื่อว่าถึงเวลาก็มีเอาจริงเอาสอมทอมอบคืนแค่นั้นก็ทำดิจิทัลเรดิโอได้แล้วประเด็นใหญ่มันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะมีหรือไม่มีดิจิทัลเรดิโอประเด็นใหญ่มันอยู่ที่ว่าถ้าเกิดคลื่นความถี่ซึ่งก็คือเอาไง่ายคือคือ,อโอกาสในการให้ข้อมูลผ่านวิทยุจากภาครัฐสู่ประชาชนเนี่ย หลักๆเนี่ยถ้าเกิดช่องทางในการกระจายข้อมูลในลักษณะนั้นเนี่ยอยู่ในมือของหน่วยงานของเหล่าทัพเหมือนเดิมตามที่เคยเป็นมาและของกรมประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมตามที่เคยเป็นมาถึงแม้ว่าต่อยอสมทคืนหมดสมมติว่าอยู่ที่เหล่าทัพยังเหลืออีกเต็มแล้วก็อยู่ที่กรมประชาธรร์อีกเต็มเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยผู้ที่จะมีอำนาจในการให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเชิง p ป o p a g นดา้าหรือไม่ p ป o p a g นด d a ให้กับประชาชนในยามขับขันในช่วงที่สถานการณ์ปกติหรือในช่วงที่สถานการณ์วิกฤตการณ์ทางการเมืองเนี่ยหรือแม้กระทั่งหลังการทํารัฐประหารนะบบางครั้งเนี่ยการคุมคลื่นวิทยุเนี่ยยังอยู่ในมือของรัฐและไม่ได้อยู่ในมือของประชาชนโดยที่อยู่ในมือของหน่วยงานทางด้านความมั่นคงโครงสร้างประเทศไม่เปลี่ยนนะฮะและตราบใดที่ยังไม่คลายคลื่นออกมาแล้วเป็นอย่างนี้ โครงสร้างประเทศก็ยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าคลื่นความถี่มันคือหัวใจมันคือหัวใจของอำนาจในการปกครองประเทศเพราะว่านั่นคืออำนาจในการให้ข้อมูลแบบที่ทั่วถึงซึมลึกอย่างที่รักษาเรจิมไว้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ voice tv นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube c h ANNEL ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้